ชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร086-377-9859สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาส์มันกันปากเต่าที่ภูครับจอชจีค่ะ15นาฬิกาตรง PS 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างบอยจ่ายค่ะ 2,200 ล้านล้างผัง GMM 25ชุบชีวิตใหม่นะคะชูนโยบายวัยรุ่นแล้วก็ซีรีส์วายค่ะอุ๊บวิริยะนะคุณผู้ชมนะคะอุ๊ยร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเลยนะคะหลังแยกทางนะคะกับลุงพลเพราะนักข่าวช่องดังสาบานให้เซ็กเสื่อมตายแล้วนะคะส่วนคู่นี้ค่ะเมาโลกแตกเลยชาวเน็ตชี้เป้าคู่รักโฉมงามกับเจ้าหญิงอสูรเอ๊ะจะเป็นใครนะคะต้องรอติดตามค่ะติดตามได้นะคุณผู้ชมช่วงแรกนะสนับสนุนโดยชาลำไยตราสวนในเวียงนะมีผลการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดและก็เปลือกของลำไยเนี่ยมีสารที่ว่าโฟลิฟีนอลนะฮะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดเมื่อร่างกายเส้นตรงเส้นตึงเส้นยึดนะฮะชาดื่มชาลำไยตราสวนในเวียงหลายคนบอกว่าอ้าวพี่เต๋ามันมีคาเฟอีนมีน้ำตาลไหมไม่มีนะฮะ 0% เลยทีเดียวนะฮะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวฮะวันนี้มาให้แล้วกับโปรสุดคุ้มนะคะปกติ1กล่อง550บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเลยเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยนะคะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3กล่อง 1,000 บาทแล้วก็แบบ5กล่อง 1,500 บาทสนใจโทรเลยค่ะ0863779859ย้ำนะคะ0863779859ค่ะอ่ะนะคะสนธิยานะคุณผู้ชมแล้วก็กนกนะฮะจากเนชั่นทีวีอดีตนะฮะคุณผู้ชมนะฮะนำทีมนะฮะอดีตพิธีกรผู้ประกาศข่าวนะฮะรอประกาศสังกัดใหม่ฮะก็ตั้งแต่ทีมผู้ประกาศข่าวนะของช่องเนชั่นทีวีเนี่ยยกทีมลาออกกันไปนะคะปรากฏว่าก็มีข่าวลือมามากมายตอนแรกก็บอกว่าจะไปอยู่ช่องนิว18หรือเปล่าแต่ว่าพอออกมาเปิดรายชื่อเอ้าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีชื่อของผู้ประกาศจากช่องเนชั่นนะคะแล้วก็มีข่าวลือมาอีกว่าจะไปอยู่ช่องนิววานแต่ก็ไม่ได้ไปตามข่าวลือนะคะล่าสุดในเพจ Facebook ของพี่กนกเนี่ยออกมาโพสต์ภาพทีมผู้ประกาศที่ลาออกนะคะแล้วก็บอกว่ากราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเร็วๆนี้นะครับและยังโพสต์อีกนะคะเป็นข้อความที่บอกว่ารออีกไม่นานเรายังอยู่กับคุณเรายังยึดมั่นในเจตจำนงเดิมอย่าเดาว่าเราจะไปไหนนะที่เดียวกันเรากับคุณจะกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ต้องเดาแล้วคุณผู้ชมนะตอนนี้เปิดป้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะกลุ่มผู้ประกาศจากเครือเนชั่นอดีตนะฮะมาที่ช่อง9นั่นเองนะฮะพนักงานอสมทสงสัยทั้งที่เพิ่งเอาคนออกแล้วทำไมไปรับคนใหม่มาอีกนะฮะหลายคนก็เลยสงสัยนะเพราะว่าแหล่งข่าวนี้เนี่ยเป็นแหล่งข่าววงในนะของช่อง9อสมทนั่นเองค่ะซึ่งเขาแจ้งกันว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะว่ากลุ่มผู้ประกาศข่าวที่ออกจากช่องเนชั่นทีวีนำโดยคุณสนธิยานะคะเตรียมจะยกคณะเข้ามาทำงานในช่อง9อย่างแน่นอนมีการปูทางจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลเพราะว่าอสมทเนี่ยเขาก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคอยกำกับดูแลโดยตรงเลยซึ่งในหมู่พนักงานช่อง9อสมทเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงกรณีนี้อย่างกว้างขวางนะโดยเฉพาะในประเด็นการขาดทุนอย่างหนักจนอสมทเนี่ยเขาต้องมีโครงการก่อนหน้านี้เป็นโครงการที่ร่วมใจนะคะจากเปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกแล้วก็มีพิธีอำลาไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองเขาก็ออกไปจำนวน325คนนะคะโดยผู้บริหารก็ตั้งเป้าว่าจะให้พนักงานลดเหลือเพียงนะคะ700จากทั้งหมดมี 1,400 คนแต่เดิมแต่กลับมีการตกลงกันนะคะกับกลุ่มผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานที่ออกมาจากสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นทำให้พนักงานที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็งงเป็นไก่ตาแตกนะคะว่าสรุปแล้วการตกลงแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์เพื่อใครกันแน่แล้วก็การให้ผู้ประกาศข่าวที่ถูกวิจารณ์ว่าเลือกข้างทางการเมืองมาอยู่ในองค์กรที่มีภารกิจต้องนำเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรงไม่ขยายความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือนะคะแต่ต่อมาคุณปองอัญชลีอดีตผู้ประกาศช่องเนชั่นก็ออกมาโพสต์ปฏิเสธค่ะว่าเรื่องที่จะย้ายไปช่อง9เนี่ยไม่เป็นความจริงแต่หลายคนบอกว่าไปช่อง9นะฮะอันนี้คือแน่ชัดแล้วก็เห็นหลายคนก็พูดนะฮะช่องคู่แข่งก็พูดนะอย่างไว้ก็บอกไปช่อง9นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปช่องไหนเพราะไม่มีช่องแล้วนะฮะค่ะแม่ไปเค้าเรียกเค้าบอกจะไป PPTV ก็ไม่มีไปเค้าบอกก็จะไปโผล่ตรงพระราม9เส้นพระราม9มันก็มีอยู่ช่องเดียวค่ะแม่ใช่มั้ยเส้นพระราม9ก็มีแค่ข่าวลือหลายช่องหลายช่องเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะไปจะไปกับไปอยู่กับคุณสนธิลิ้มก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะ
ก็ไม่รู้จะไปอยู่ช่องไหนบางทีก็หวยไปออกที่ช่อง9นะฮะช่อง9ก็เพิ่งเอาคนออกไปหลายร้อยชีวิตนะฮะแต่ก็มารับคนเพิ่มเค้าก็เลยงงกันไปนะคุณผู้ชมนะฮะก็รอดูกันต่อไปว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยทีมนี้นะคุณผู้ชมนะจะไปอยู่ช่องไหนนะฮะมัชชาล่าอยากให้พี่ๆเค้าไปอยู่ช่องไหนคะอ๋อแค่นี้นะคะบอยตะกนเกียรตินะยอมจ่าย 2,200 ล้านนะคะก็บอกล้างถัง GMM 25นะชุบชีวิตใหม่ชูนโยบายซีรีส์วายต้องมาก่อนค่ะช่องนี้เขาก็ทุ่มทุนนะคะอย่างพี่บอยตะกนเกียรติเนี่ยก็ถือว่ารวยขั้นสุดเลยทุ่ม 2,200 ล้านนะเสริมทัพ GMM 25ยืนยันว่าไม่ยุบไม่ย้ายไม่ไปไหนเพียงแค่เสริมทัพเข้าไปนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ซื้อช่อง GMM 25เพียงแต่ว่าเข้าไปซื้อบริษัทผลิตคอนเทนต์อย่าง GMMChannel Holding นั่นเองซึ่ง GMM Grammy เขาก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ GMM 25ทั้งหมด 100% นะคะเพราะว่าช้างกลุ่มสิริดำรงธรรมเนี่ยก็ได้ถอนหุ้นออกไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็การที่กลุ่ม The One Enterprise นะคะเข้ามาใน GMM 25ครั้งนี้เปรียบเสมือนการผ่าตัดครั้งใหญ่ของช่องโดยเป็นการจัดแจงแยกแยะคอนเทนต์ต่างๆว่าเหมาะสมกับคนดูในตลาดไหนเพราะว่าอย่างค่ะ Friday The Series แล้วก็ละครของช่องเช้ง2561เนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเขาจะถูกย้ายไปออนแอร์ในช่องต้นปีหน้านะแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ของ GMM TV ก็จะถูกดึงมาเป็นตัวชูโรงในช่วงพรามไทม์ของ GMM 25ซึ่งก็จะมีทั้งซีรีส์วัยรุ่นซีรีส์วายตามความถนัดของเขาเลยพร้อมกับเสริมทัพนะด้วยรายการแฉที่ก็ยังคงมีพี่มดดำคชาภานะคะยืนหนึ่งแล้วก็เพิ่มแฉแต่เช้าที่จะกลับมาออนทีวีอีกด้วยค่ะอืมนะฮะเมื่อก่อนแฉแต่เช้าก็เป็นรายการวิทยุนะฮะ มาแต่ว่าตอนเช้าตอนหลังก็ไปแฉกลางคืนค่ะนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็จะมาแฉตอนเช้าอีกนะฮะก็เป็นรายการเดียวที่ขายโฆษณาได้ส่วนรายการอื่นบงก็เลยต้องเอารายการนี้กลับมาถูกต้องค่ะนะฮะแฉนี่ต้องซื้อคิวโฆษณาเป็นปีนะจองโฆษณาเป็นปีใครจะไปทอล์กสินค้าต้องจองเป็นปีนะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนความร้อนแรงในวงการทีวีช่างร้อนเหลือเกินแต่ร้อนยิ่งกว่าคือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะจะเป็นใครเดี๋ยวอธิบายนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะใครที่อยากจะสุขภาพดีและใครที่อยากจะหายปวดเมื่อยนะฮะดื่มนี่เลยเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะเม็ดนะฮะแล้วก็เปลือกของลำไยมีผลการวิจัยมาแล้วว่ามีสารตัวนึงชื่อว่าโพลีฟีนอลนะฮะลดอาการตึงอาการอักเสบของกล้ามเนื้อดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องครับใช่ค่ะปกติ1กล่อง550บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกนะคะถ้ารับแบบ2กล่อง750บาทแบบ3กล่อง 1,000 บาทแล้วก็แบบ5กล่อง 1,500 บาทสนใจโทรเลยค่ะ0863779859ย้ำนะคะ0863779859ค่ะช่วงหน้านะฮะน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเลยนะคะคุณแม่นะฮะอุ๊บวิริยะนะฮะเลิกกันไม่ใช่เลิกค่ะแยกทางดูแลไม่ดูแลแล้วลุงพลจะเป็นข่าวจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่หรือคุณแม่สร้างข่าวขึ้นมาเองต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ